คุณยายเคยบอกผมว่าเวลาที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเวลาปัจจุบันพอเราได้เป็นเจ้าของเวลาอย่างแท้จริงคนที่สำคัญที่สุดคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยเราจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าขอบคุณนะที่มอบของขวัญพิเศษนี้ให้กับฉันนอกจากแม่แล้วเนี่ยก็มีคุณนี่แหละที่ทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นใจความสุขของคุณก็คือความสุขของผมเหมือนกันวันนี้ท้องฟ้าสวยจังเลยเนอะความจริงมันก็สวยทุกวันนั่นแหละขึ้นอยู่กับจิตใจของคนมองมากกว่าว่าคิดอะไรอยู่แล้วคุณรู้ไหมว่าฉันคิดอะไรอยู่คิดถึงผมมั้งบ้าฉันจะคิดถึงคุณทำไมก็ในเมื่อเราอยู่ด้วยกันตลอดไม่รู้สิคงเป็นเพราะตอนนี้ผมกำลังคิดถึงคุณอยู่แอป CS3 Plusดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ